b บรอันเทรซี่คนที่เขียนหนังสือกินกบตัวนั้นซะเขาสามารถบอกวิธีในการบริหารจัดการนิสัยหรือจัดการเวลาในการทำงานให้เป็นสเต็ปได้และทุกคนก็ได้อ่านหนังสือแล้วก็ชื่นชอบเขาเป็นอย่างมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงนิสัยอะไรที่ทำให้สำเร็จได้อย่างรวดเร็วและถ้าเรานำข้อคิดหรือว่าแนวคิดของเขาเนี่ยไปปฏิบัติตามจะสามารถทาให้เราเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสาเร็จได้แบบเดียวกันกับเขาเช่นเดียวกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะคุณต้องมาคิดก่อนว่าในหัวของคุณคุณคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาและสิ่งที่คุณคิดนั้นมันสามารถชี้นำชีวิตของคุณให้สามารถประสบความสำเร็จได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นในจิตใจหรือว่าความคิดของเรานี่แหละค่ะการคิดไบรอันเขาได้บอกเอาไว้ว่าเราจะต้องคิดแบบเซลล์คอนเซปต์ค่ะการคิดแบบเซลล์คอนเซปต์มันมีอยู่3แบบใหญ่ๆเลยนะคะข้อที่1ก็คือเซลล์ไอเดียลก็คือเป็นบุคคลในอุดมคติหรือบุคคลต้นแบบค่ะข้อ ที่2องเซลอิมเมจจะต้องเป็นภาพลักษณ์ของตัวคุณเองในหัวของคุณต้องคิดไว้แล้วว่าคุณจะมีภาพลักษณ์หรือว่าเป็นลักษณะของคนแบบไหนและข้อที่3ค่ะเซลเอสตรีมข้อนี้ก็สําคัญนะคะความคิดในหัวของเราเราจะต้องคิดด้วยความนับถือตนเองค่ะ โดยเฉพาะเรื่องของการนับถือตนเองเนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะเราจะต้องบอกตัวเองทุกๆวันเลยว่าฉันชอบตัวเองฉันมีความเคารพนับถือในตัวเองฉันเป็นคนเก่งฉันมีฉันมีศักยภาพ เพราะว่าการนับถือตัวเองเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จที่จะทำให้เราสามารถที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอื่นๆได้ถ้าเราท้อตั้งแต่ข้อนับถือตนเองเราไม่ผ่านข้อน,อนี้ข้ออื่นมันก็จะเป็นไปได้ยากนะคะทีนี้ลองมาดูค่ะว่าแล้วกฎแห่งจิตใจที่จะเพิ่มทำให้เราเพิ่มศักยภาพของเราได้นี่มีอะไรบ้างก็จะมีกฎแห่งนิสัยนะคะกฎแห่งอารมณ์กฎแห่งสมาธิ แล้วก็กฎแห่งกิจกรรมของจิตใต้สำนึกทีนี้ถ้าเรารู้กฎเหล่านี้แล้วเราลองไปค้นหาสิ่งเหล่านี้ดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราลองตอบคำถามต่อไปนี้เราจะสามารถตอบตัวเองยังไงไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะว่าแต่ละข้อมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะคะข้อที่หนึ่งค่ะ ค้นหาและก็ระบุต้นเหตุที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ของชีวิตของคุณคุณอยู่ตอนนี้ที่คุณเป็นอยู่ณนะปัจจุบันนี้จุดที่คุณอยู่คุณสามารถทำอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมได้ไหมเพื่อให้มันได้ผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ผลลัพธ์เดิมใครเคยใช้ชีวิตอยู่ในงานประจำมาเป็น9ปี10ปีหรือใครกำลังทำอะไรอยู่คุณลองค้นหาสาเหตุว่าอะไรที่ทำให้คุณมาอยู่ตรงนี้มาถึงจุดนี้และคุณทำอะไรที่แตกต่างจากนี้ได้บ้างนะคะ ข้อที่2ค่ะถ้าคุณจะต้องให้คะแนนตั้งแต่ศูนย์ถึงคะแนน10คะแนนคุณรู้สึกว่าสามารถควบคุมชีวิตตัวเองอยู่ในระดับใดและสามารถทำอะไรบ้างเพื่อเพิ่มความรู้แห่งการควบคุมตนเองตอนนี้ควบคุมตนเองอยู่ที่กี่คะแนนคะ0นย์ถึงส10ลองให้คะแนนตัวเองค่ะข้อที่สคุณคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยู่ตลอดเวลาคุณควรจะมุ่งความสนใจไปที่เรื่องอะไรเพื่อให้ชีวิตของคุณดีขึ้น ข้อที่สี่อะไรคือคุณค่าอะไรคือคุณสมบัติหรืออะไรคือคุณคุณลักษณะของคนที่คุณชื่นชมมากที่สุดเขาว่าทําอะไรบ้างทําให้คุณมองแล้วคุณรู้สึกว่าเออทําไมคนนี้เก่งจังคนนี้มีคุณค่าจังอะไรคือคุณสมบัติของคนเหล่านั้นคะคุณลองเขียนออกมาคุณน่าจะมีคนที่คุณชื่นชมอยู่ในใจเช่นเดียวกันใช่ไหมคะข้อที่5คุณชอบตัวเองไหม และคุณชอบตัวเองมากแค่ไหนอะไรที่ทำให้คุณชอบตัวเองประสบการณ์อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกนับถือตนเองมากที่สุด คุณสามารถที่จะเพิ่มสิ่งนั้นมันได้อีกยังไงนะหากระดาษมาแล้วเขียนลงในกระดาษค่ะนับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะตอนคุณอยู่ป .5 คุณอาจจะชนะเลิศการประกวดเรียงความคุณอาจจะเคยช่วยเพื่อนอช่วยลูกแมวคุณอาจจะเคยทุกสิ่งอย่างอย่างจริงจิงกระเบลเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เคยเกิดขึ้นกับคุณที่ทําให้คุณเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจเคารพนับถือในตนเองคุณเขียนออกมาให้ได้เยอะที่สุดนะคะ และก็ข้อต่อไปค่ะความกลัวความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณนะตอนนี้สิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณกลัวคุณกลัวอะไรคะพฤติกรรมอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกกลัวแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะแสดงออกแบบไหนถ้าคุณไม่มีความกลัวในเรื่องสิ่งนั้น อ่เอาใหม่นะคะก่อนอื่นคุณคุณนึกก่อนว่าคุณกลัวเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้คุณเขียนมันออกมาไม่ผิดค่ะคุณก็จะได้รู้ว่าโอเคฉันกังวลเรื่องนี้โอ้ยฉันกังวลจังเดี๋ยวเจ้านี้จะมาทวงนี้ฉันจะกังวลจังพรุ่งนี้ฉันต้องนําเสนองานฉันกังวลจังตอนนี้ตกงานไม่รู้ว่าจะไปสัมภาษณ์งานที่นั่นที่นี่ผ่านไหมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความกลัวความกังวลบางคนกลัวแก่บางคนกลัวไม่มีแฟนบางคนกลัว,าลวสามีไม่รกักภรรยาไม่หลง ไม่รู้แหละเขียนมันออกมาก่อนค่ะเสร็จแล้วแบ่งก็อีกด้านหนึ่งคุณลองเขียนว่าถ้าสมมติคุณตัดความกลัวเหล่านี้ออกไปปิดมันไว้ค่ะปิดมันไว้ว่าถ้าคุณไม่มีความกลัวเหล่านี้ตอนนี้คุณจะทําอะไรชีวิตของคุณคุณจะทําอะไรถ้าคุณไม่มีความกลัวเรื่องเหล่านี้เลย ทุกคนคะมันเป็นแบบฝึกหัดของคุณนะหมายถึงว่าแต่ละคนมันคนละเรื่องนะคะแต่ว่าอันนี้ไบรอันเทซี่เขาให้เขาให้แนวคิดมาเขาให้วิธีการมาเพราะฉะนั้นแต่ละคนทํามันก็จะไม่เหมือนกันมันไม่มีถูกผิดครกเกะบอกแล้วเพราะว่าครูเกะทามาแล้วค่ะแบบฝึกหัดเหล่านี้ยมันชีวิตดีขึ้นจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวยังไม่จบอีกข้อหนึ่งคะ่ะเขาบอกว่าให้คุณเริ่มทําวันนี้เลยคุณสามารถทําอะไรได้บ้างเพื่อที่คุณจะป้อนสมองของคุณด้วยความคิดใหม่ด้วยผู้คนใหม่ๆด้วยคําพูดและด้วยภาพด้วยจนํนวน ที่มันสอดคล้องกับบุคคลที่จะทําให้ชีวิตต่อไปนี้ของคุณมีเป้าหมายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณไม่เคยเขียนมันลงในกระดาษด้วยซ้ําคุณไม่เคยรู้เลยว่าคุณมีความภาคภูมิใจในตัวเองคุณเก่งแค่ไหนคุณไม่เคยรู้ว่าคุณมีความกลัวคุณกดคุณเก็บทุกอย่างเอาไว้แล้วคุณก็ใช้ชีวิตไปวันวันแบบที่เคยผ่านมาเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ลองดูนะคะว่าแบบฝึกหัดเหล่านี้มันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ไหมถ้าคุณลองทำแล้วมันจะเป็นยังไงบ้าง เฮ้ย hey, พูดมาถึงตรงนี้เสียงสั่นเครือนี่ไม่ใช่อะไรนะคะกูเก็ทบทำแบบฝึงหงัดเรื่องความกลัวแล้มันมีความกลัวบางอย่างที่แบบที่กูเก็นั่นแหละคะ่ะ <c oughs> คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ